โอเคมาสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาวเรียวกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้ก็จะเป็นวันที่2ของกิจกรรมเรื่องเล่าขานตำนานการผจญภัยนะฮะซึ่งวันนี้เหมือนเดิมเลยมีเควสมาก่อนนะครับแล้วก็จะฟูเกมกันนะฮะเล่นกันไปก่อนอ่ะทำการปลดนะครับมาเขาบอกว่ามีหนึ่งปัญหาที่เขายังไม่ได้แก้นะครับดูจากเรื่องราวการผจญภัยแบบเดิมของคุณพอกำจัด Disciple of Sanctus Medicus พวกนั้นได้แล้วก็ได้ต่อสู้กับ Lord Lavenger ทันทีเลยจะเดินเรื่องเร็วไปหน่อยไหมถ้าเขียนตามโครงเรื่องนี้จริงๆแค่วันเดียวคงเล่าจบแล้วไม่มีแม้แต่ที่ให้ฉันปิดฉากจบด้วยคำกล่าวว่าโปรดติดตามตอนต่อไปก็คือมันสั้นเกินถูกไหมจะแต่งเพิ่มมาดินี่เขาบอกว่าเขามีไอเดียอยู่นะซึ่งจะขอทำการปรึกษากับเราก่อนผู้มาเยือนนิรนามไม่ได้มีคุณคนเดียวนี่นาฮีโร่เหล่านั้นก็มีส่วนร่วมในการผจญภัยนี้ด้วยถ้างั้นพอจะเป็นไปได้ไหมว่าให้เปลี่ยนผลงานของคนอื่นมาเป็นของคุณแทนเราถามนะครับว่าเท่ากับขโมยซีหรือเปล่าคุณสยางบอกว่าเออใช่แบบนั้นแหละเอ้ยไม่ใช่สิฉันหมายความว่าจะรวบรวมผลงานของผู้มาเยือนนิรนามไปไว้ที่ตัวละครต้นแบบตัวหนึ่งไปเลยดีไหมทีนี้ก็แค่สร้างตัวละครต้นแบบขึ้นมาพวกผู้ชมก็จะได้รู้สึกอินได้ง่ายๆเป็นยังไงกันในระหว่างการผจญภัยครั้งนี้มีเรื่องราวของเพื่อนๆคนไหนที่เหมาะจะเพิ่มเข้ามาในเรื่องบ้างเอาเรื่องดันเถินมาได้เหรอครับเนี่ยจริงๆภาพในหัวผมคือติงยูนมาก่อนเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราบอกเรื่องดันเถินนะฮะหรือก็คือดันเฮงอ่ะแล้วแต่สำเนียงเรียกเนาะไหนมาดูซิแต่ว่ามันเป็นความลับของวิยธาราไม่ใช่เหรอเรื่องราวของมังกรผู้ทรงเกียรติคนนี้ก็น่าสนใจนะแต่ออกจะตึงมือไปหน่อยเนื้อเรื่องแตกกิ่งก้านพันกันวุ่นวายไปหมดต่างจาก5ผู้กล้าเหนือเมคาที่ฉันแต่งมากเลยดังนั้นต้องทำการดัดแปลงครั้งใหญ่เว้นไว้แค่ตอนเริ่มกับตอนจบนอกนั้นก็ตัดออกให้หมดบางทีอาจจะมีเขียนเป็นเรื่องดีๆขึ้นมาได้ฉันเริ่มมีไอเดียบ้างแล้วเราไปที่ Scalzord Waterscape กันเถอะไม่แน่ว่าพอไปยืนอยู่ใต้รูปปั้นมังกรผู้ทรงเกียรติเราอาจจะได้แรงบันดาลใจมากขึ้นก็ได้นะอะไรก็ได้นะฮะขออย่างเดียวอย่าจะจูบผู้ปรับตู้เพราะบางทีไม่พร้อมนะฮะมาตรงนี้ผมสำรวจไปหมดแล้วเนาะเรามาดูกันว่าคุณสี่หยางจะทำอะไรมาครับดูสิแค่ฉันได้เห็นลูกปั้นมังกรผู้ทรงเกียรติที่ยิ่งใหญ่ในสมองก็มีแรงบันดาลใจไหลสู้ซ่าอย่างกับน้ำตกแน่เราบอกว่างั้นก็เริ่มแต่งเลยสิหลังจากที่ผู้เบิกกินยาก้าวม้วนหวนสู่สวรรค์เข้าไปพลังก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพราะว่าหลอดลาเวนเจอร์นั้นเป็นอีมานิเตอร์แห่งพินาศบาลัยศูนย์ลำพังแค่คนธรรมดาคนเดียวจะสู้ไหวได้ยังไงกันตอนนี้เองผู้เบิกก็นึกได้ว่าเฮาวิยธาราเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษมังกรผู้ทรงเกียรติแห่งวิยธาราจึงมีพลังยิ่งใหญ่ที่ได้จากเทพดาราหากยืมพลังของมังกรผู้ทรงเกียรติมาได้จะต้องทำให้ตนมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากแน่นอนเราถามมันข้อล่างนะฮะทำไมต้องเพิ่มพลังอีกเขาบอกว่านี่เป็นวิธีเขียนแบบเกินจริงที่ใช้ในงานวรรณกรรมไงล่ะฉันน่ะจบจาก Royal Academy อันเป็นสถาบันระดับสูงที่มีชื่อเสียงแห่งเหยาชิงเชียวนะงานเขียนของปัญญาชนที่จบจากที่นี่จะต้องมีระเบียบแบบแผนเสมอเพราะงั้นฉันไม่มีทางเขียนชุ่ยๆแน่นอนภายในนั้นมียาวิเศษที่ช่วยปรับเปลี่ยนร่างกายส่วนภายนอกก็มีพลังของมังกรผู้ทรงเกียรติคุ้มกายอยู่
อย่าว่าแต่อีมาเนเตอร์ตัวเล็กๆต่อให้พินาศมาในสูตรมาเองเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้เบิกหรอกนะเราลองขอหลังซิไม่รู้ว่านานุกจะเห็นด้วยไหมอย่าสนใจรายละเอียดนักเลยบอกแล้วไงว่านี่เป็นฉบับล่างนี่ยังต้องเกาอีกเยอะดูแค่เนื้อเรื่องเป็นหลักก็พอกลับเข้าเรื่องเถอะเรื่องราวส่วนนี้ควรเริ่มเล่าตั้งแต่ที่คุณตามหาเบาะแสที่รูปปั้นมังกรผู้ทรงเกียรติถ้าเพิ่มการผจญภัยเข้าไปในเรื่องราวทั้งหมดจะต้องเติมเต็มโมเดลตัวเอกนี้ได้แน่อ่ะฮะฉันว่าเราคงต้องใช้เวลาครึ่งค่อนวันเหมือนครั้งก่อนแล้วล่ะเพราะงั้นคุณจะไปเตรียมตัวก่อนก็ได้นะหาอะไรกินให้อิ่มท้องหรือไม่ก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรทำนองนั้นรอบนี้น่าจะเป็นด่านแยกเลเวลที่เอาอยู่ที่90คิดก่อนนะนี้มีตัวละครอะไรบ้างเนี่ยที่ต้องสู้น่าเปลี่ยน MC เป็นฮัทไฟอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมเปลี่ยน MC เป็น MC ไฟก่อนนะครับแต่ว่าไลท์โคนเนี่ยเดี๋ยวค้างไว้มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับอนุรักษ์ผมไม่ค่อยมีไลท์โคนดีๆเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้อัพของเฮอร์เจอร์ช็อปด้วยประมาณนี้น่าจะได้นะเริ่มการท้าทายมารูปปั้นของดันเฟงใช่ไหมคุณบุกเข้ามาข้างในสเกลจอร์ดวอเตอร์สเคปเพื่อจะมาขอพลังของมังกรผู้ทรงเกียรติจากฉันงั้นหรอหน้าขำนับของแบบนี้ใช่สิที่คนนอกจะมาขอก็ได้หรือไงเราตอบกลับว่านั่นใครพูดนะครับอันนี้คือกำลังคุยกับรูปปั้นใช่ไหมใช่นะครับอันนี้ชัดเจนแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเป็น UB ป่ะน่าจะใช่นะฮะคือเหมือนไอ้รูปปั้นเนี่ยอันเนี้ยอาบแสงจันทร์มานานเลยมีจิตวิญญาณเกิดขึ้นเราลองกดข้างบนซิงั้นไม่เอาก็ได้เอ้ายอมแพ้ง่ายขนาดนั้นเชียวผู้มายืนนี้นามควรจะเป็นนักเดินทางที่แน่วแน่ไม่ใช่หรืออะไรเนี่ยพอจะขอก็ไม่ให้พอจะไปก็ไม่ให้เหมือนกันบททดสอบอะไรอีกล่ะลองดูครับเอ๊ะหลายร้อยปีก่อนดันเฟงมังกรผู้ทรงเกียรติได้หลงผิดจนก่อให้เกิดวิกฤตเจ้ายนจันทราและทิ้งวิญญาณมายาที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดไว้ในสเกลจอร์ดวอเตอร์สเคปวิญญาณมายาที่อยู่ในนั้นบางตนยึดติดอยู่ในความเกลียดชังอันชั่วร้ายจนก่อเหตุร้ายซ้ำๆและทำให้ผู้คนเดือดร้อนกันมากคุณไปจัดการวิญญาณมายาที่มีเจตนาร้ายพวกนั้นซะคิดเสียว่านี่คือบททดสอบแล้วกันคือวิญญาณทาราเนี่ยผมเข้าใจว่าเขามีหลายชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ละชาติเนี่ยก็ถือได้ว่าเหมือนเป็นคนใหม่เพราะความทรงจำอะไรไม่มีเลยแต่ถามว่าอย่างเคสพี่ดันเฮงเนี่ยดันเหินนะฮะเขาพอคุ้นๆไหมคำตอบคือพอมีคุ้นบ้างนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอารมณ์แบบเดจาวูอ่ะแต่บางคนนี่ไม่เลยนะฮะเข้ามานี้วิญญาณมายาใช่ไหมก็ลองคุยนิดหนึ่งไม่ใช่เราต้องคุยทีละคนเลยเหรอนี่เกี่ยวกับการมีตัวตนก็ไม่ใช่สารบัญเอกสารของสำนักงานแห่งข้อมูลส่วนลึกแถวโอ้นี่บรรลักษ์ป่ะเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่เอ้านี่ความแค้นมาเนี่ยนี่ไงไม่ได้เลือกเป็นมังกรไม่ได้ถูกเลือกเป็นมังกรผู้ทรงเกียรติแล้วก็ตัดเข้าอย่างนี้แหละนะเราแปะจุดอ่อนมาก่อนไอ้ตัวกลางเนี่ยน่ารำคาญสุดเลยเพราะว่าถ้าตายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะทำการเร่งแอคชั่นของอีก2คนข้างๆแต่ว่าก็แน่นอนเหมือนกันถ้าสมมุติเราจัดการเขาให้ไม่ได้เล่นก็ค้างไว้อย่างนั้นแหละ
มาโอ้โหก็ยังจะเอาแบบนี้นอไม่เป็นไรดึงมาดูจากเทิร์นเดี๋ยวเราฮิลก่อนเราก็ซิลเวอร์บูแปะตรงส่วนของสถานะใส่ตัวนี้ไปจับแค่ไปเลยหึโอ้แตกไปตัวหนึ่งเหรอโอเคเฮ้เราแทนเขาอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมมาลงตรงนี้ได้ล่ะเนี่ยเอาอีกไหมอีกตัวหนึ่งเริ่มแรงแล้วนะฮะติดสถานะไอ้เผาไหม้ไม่ใช่เผาไหม้ดิสถานะของช็อตไฟฟ้าเยอะเกินล้างมาบ้างนะเดี๋ยวเละเช็คก่อนตัวนี้คือตัวที่จะตีต่อไปจับแช่ไว้มาฮิวหน่อยตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามอนตัวหลักมันแตกไปแล้วนี่เราโดนส่งกลับมาที่ลูกปั้นมังกรผู้ทรงเกียรตินะครับยังไงต่อมาเลยมากินอายความแค้นในสเกลจอร์ดวอเตอร์สเคปพอจะสลายไปบ้างแล้วดูเหมือนคุณจะทำบททดสอบสำเร็จแล้วสินะผู้มาเยือนนิรนามช่างสมคำล่ำลือจริงๆในเมื่อคุณทำบททดสอบแรกสำเร็จได้อย่างราบรื่นงั้นต่อไปก็จะเป็นบททดสอบที่2นี่มันเฮอร์คิวลิสป่ะเนี่ยอันล่างเนี่ยเหมือนน่าจะเลฟมานะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะอ๋อมีบททดสอบแค่2อันโอเคมีสมบัติลับทั้งหมดที่ถูกซ่อนอยู่ในสเกลจอร์ดวอเตอร์สเคปของดันเฟงด้วยโอเคได้แล้วก็มีระบุนะครับพร้อมกับทิ้งคำสั่งเสียไว้ว่านี่ไออันบนเนี่ยแก๊งตัวตนปกติแต่อันล่างนี่อยากได้สมบัติของมังกรผู้ทรงเกียรติงั้นหรอถ้าอยากได้แล้วก็อันนี้วันพีซป่ะเนี่ย โดนดุนะครับอันนี้นึกว่าจะไปแกนไลน์ซะแล้วจริงๆบทของฮงไคสตาร์เรลเนี่ยค่อนข้างที่จะเลฟการ์ตูนหลายเรื่องเลยนะที่ผมเจอก็มีกูเลนลากันน่ะบทถ้าจะไม่ผิดน่าจะของเกี่ยวกับเปล่าหรืออะไรนี่แหละมีกลิ่นอายของบรรพบุรุษมังกรด้วยนะเอ้าเรากดข้อล่างแล้วกันเอาโดนด่านะครับว่าทำลายโบราณสถานเอ้าพอเราไล่หาของเสร็จปุ๊บก็โดนเรียกกลับมานะเพราะว่าไประเบิดพวกของทิ้งอะนะพวกไอ้ไหจะกันหม้อนี่ก็เลยเรียกเรากลับมาที่รูปปั้นเพื่อทำภารกิจต่อให้ตายสิมาอ
เขาให้เราตามหาไข่ของวิยธารานะครับอือฮึเพื่อฟูมฟักมังกรผู้ทรงเกียรติคนใหม่และหลังจากนี้มังกรผู้ทรงเกียรติคนใหม่ก็จะกลายเป็นกำลังสนับสนุนของคุณพร้อมทั้งช่วยให้คุณข้ามผ่านอุปสรรคในตอนนี้ไปได้ด้วยคือปูมาให้แบบอะไรนะมีพี่ดันเฮงมาช่วยถูกป่ะงี้หรือเปล่าแล้วยังไงต่อเราจะต้องไปหาไข่ใช่ไหมจริงๆนี่ก็ไข่นะของวิยธาราตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปไปมาๆลองเดินไปเช็คดูคุยแล้วมันคุยได้ครับก็เลยพอรู้นะมามาอะอะไรวะเนี่ยอ๋อคุณซีหยางเหรออันนี้คือไข่ที่พูดถึงใช่ไหมแล้วเราต้องคุยอะไรกับเขาอ๋อพัตเติ้ลเดี๋ยวแป๊บนะนี่เลยแล้วทำไมเราไม่กดคลิกตัวดีนะตะกี้ก็ได้แล้วนี่ท้าทายสำเร็จนะครับยังไงต่อเอ้ยอ๋อเหมือนมันประโยคมันต่อกันไหมไออุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยครับเหมือนมันใช้ได้หมดเลยตั้งแต่ปลดล็อกซ่อมแซมควบคุมเครื่องใช้แล้วทำไมฟูมฟักไข่ก็จังเป็นเจ้านี่อีกล่ะเขาบอกว่ายอมรับแล้วว่าไอตัวคำว่าฟูมฟักเนี่ยมันดูฝืนๆไปแต่ก็แบบยังนึกไม่ออกว่าจะสื่อสารด้วยวิธีอะไรนะครับคงสักพักนึงแหละอันนี้เขาตัดสินใจจะเขียนฉบับร่างไว้แบบนี้ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บละเอียดยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเขาไปแก้อีกทีหนึ่งเหมือนเดิมนะแล้วก็ได้อะไรเนี่ย เอาอะไรเนี่ยเอาข้อบนแล้วกันโอ้ลูกแม่ไปเลยอ่ะคุณสยามบอกว่าให้สำรวมหน่อยนะฮะแล้วแถมให้ฝั่งเราเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อด้วยอะสมชายสิครับรออะไร คือเขาจะต้องชื่อนี้ตลอดการเดินทางนี้จริงๆใช่ไหมแล้วก็มีพวกมาดักฆ่าเราเพราะว่ายังอยู่ในช่วงอ่อนแอถูกป่ะหมายถึงสมชายอยู่ในช่วงอ่อนแอก็เลยมาดักฆ่ามีวิชาแต่เริ่มเลยเหรออ่ะตอบมุ่งแง่มาเลยแกงนะครับเออองศาดันเหินขึ้นมาทันทีเลยตายไปก่อนแล้วก็สัตว์ไอเนี่ยใส่ไปเลยเอาตัวไหนเอาตัวนี้แล้วกันเรามีเปล่าอยู่เราล้างดีบัฟได้นะเอ้ยไม่ใช่เราล้างบัฟฝั่งคู่ต่อสู้ไม่ใช่ดีบัฟโอเคเราซัดนี่ไปก่อนเอาไอสถานะคืนชีพเนี่ยออกไปเราก็ดึงมอนเตอร์มารอให้เขาแอคชั่นไลท์เสร็จก่อนแล้วกลับมามีฝั่งของตัวถ้าเบรกก่อนผมถึงจะใช้อัลติเมท MC นะอยากเบรกมากกว่าอ้าวแปลกไปแล้วหรอเออได้ก็ได้จะอะไรตัวหนึ่งเราล้างดีบัฟเราล้างบัฟเขาไปแต่ตัวหนึ่งอ่ะยังไม่ได้ล้างอ่าน้องสุดอ็อกไปนั่นแหละไปล่าไปล้างเอาก็ MC ครับระเบิดไปเลยมาเรียบร้อยนี่คือเขาตัดจบใช่ไหม
คืออารมณ์เหมือนแบบได้ฝั่งของดันเหินเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วเขาจะเรียกว่าดันเหินได้ไหมสมชายเนี่ย คือผมก็แบบมีความรู้สึกว่าอันนี้จะจริงเหรอแบบแสดงว่าเราจะต้องอยู่กับน้องสมชายตลอดเรื่องถูกป่ะโอ้เขาจะเบรกไว้แค่นี้นะครับแล้วก็กลับก่อนนะเพราะว่าอันต่อไปเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญของเรื่องแล้วเขาต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วเขาไม่ได้วาร์ปเรากลับเหรอคือทิ้งเราไว้ที่นี่เลยนะมาว่ากันในส่วนของการหาทีมผ่าน 500,000 ฮะไม่ใช่ 500,000 50,000 50,000 ก็จะตายแล้วตรงส่วนของ 50,000 เนี่ยผมลองทีมที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับตรงส่วนของบัฟก่อนเลยบัฟเนี่ยเราจัดเป็นเห็ดลิ้นจือแห่งที่ประจร2คือตรงนี้เนี่ยเพิ่มดาเมจเลย 50% นะครับแต่ว่าตอนสิ้นสุดเทิร์นจะเสีย HP 10อันต่อมาเป็นมังกรรุ่น MK 3000นะครับอัตราคีของฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มขึ้น 25% แล้วก็มียา9ม้วนหวนสู่สวรรค์นะครับเรียกได้ว่าลงๆกันเลยทีเดียว2นะครับอันนี้นะเป็นแบบ2เพราะว่าจะเอาให้พี่หลัวชาทำการฮิลแล้วก็เพิ่มดาเมจกริซึ่งนะตรงนี้เนี่ยในด่านเนี่ยครับมันจะมีบัฟที่ต้องใช้อยู่ก็คือหากมีการเปลี่ยนแปลงของ HP เราปุ๊บจะทำให้เป้าหมายตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีดาเมจเพิ่มขึ้น 120% เป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเจ้าทอตเตอร์นะครับถ้าเราฆ่าเขาได้1คือได้ฝั่งของการฟื้นฟูไม้ตายจนเต็มเลยเท่ากับรีวอนใช้ได้2คือได้แต้มเพิ่มจนจบเทิร์นเพิ่มขึ้นนะครับ 100% ก็ประมาณว่า 2x2 นั่นแหละนี่ทีมที่ผมใช้แล้วใกล้เคียงสุดจะเป็นชุดนี้นะครับนี่นะก็จะเป็นฝั่งของเบรดหลัวชาที่เป็นตัวทดลองแล้วก็มีเซอร์วาลกับฝั่งของ MC ที่เป็นตัวของผมซึ่งเดี๋ยวเราโชว์สแตทให้ดูก่อนอ่ะนี่นะฮะสแตทเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะหลายคนเป็นชุดนี้จริงๆคืออยากบอกมากเลยว่าลิลิกนี่กำหมัดมากเลยนะครับแต่มันได้อยู่แค่นี้นะส่วนเอดอลอนนะครับของเซอร์วาผมเนี่ยอยู่ที่4แต่จริงๆถ้ามีตัวดาเมจดิบๆอย่างพวกนายพลหรืออาหลานมาเล่นก็จะดีมากนะทีนี้ MC ใช้เป็น MC สายกายภาพเอาไว้เล่นฆ่าทอตเตอร์นะครับน่าจะต้องใช้กันยาวๆแหละแต่ประมาณนี้จริงๆไปแย่งอาร์ติแฟกต์ของคนอื่นมาด้วยนี่นะฮะคือเรียกได้ว่าสแตทนี่กำหมัดนะครับอัตราโค้งอัตราคิไม่ต้องถามโอเคไหมส่วนฝากของเทรดเป็นเท่านี้ลิลิกเป็นชุดนี้เป็นแบบตามยถากรรมเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะฮะจริงๆอ่ะไม่ได้อยากจะจำลองสภาพเละขนาดนี้นะครับแต่ว่าเผอิญของมันมีอยู่แค่นี้นะวิธีการเล่นของเราเนี่ยคือทำการฆ่ายังไงก็ได้ให้มันโผล่เจ้าทอตเตอร์ออกมาซึ่งคีย์หลักเลยคือMC ต้องมีพลังงานพอกดอัลติเมทนะครับแล้วก็จับตรงส่วนของ MC เนี่ยฮิลด้วยพี่โหลชาไปก่อนเอาบัฟนะเอาบัฟนะตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่เบสครับอ่ะเรามาเล่นกันฆ่าตัวกลางรุนเอานะฮะสวาวสกิลถ้าตายก็อัลติเมทนะครับโอเคเอาแบบคุ้มๆโป้งเอาอีกแล้วจุดตรงนี้นี่คือเผอิญว่าจังหวะของผมไม่ดีนะฮะพลังงานนี้พลังงานสกิลไม่มีแล้วก็เลยใช้สกิลซ้ำไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเล่นประมาณนี้แหละโอเคพอมาถึงตรงนี้ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหลายแหล่เราก็จะทำการเอา MC ทุบเจ้าหมูไปก่อนหลังจากนั้นนะครับถ้าไม่ตายก็ตามด้วยอัลติเมทที่หลัวชาไปอีกทีนึงนี่คือลุ้นคีมากนะครับอันเนี้ยเอาจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นดูจากสภาพแล้วมีคนแพ้เป็นฝั่งของลมและเลือดเยอะอยู่เราพัดของพี่เบสไปก่อนเลยพี่เบสไปบึ้มได้ชุดหนึ่งเคาน์เตอร์อีกระเบิดทีนี้คอนเซปต์เดิมครับอย่าพึ่งกดของ MC นะเดี๋ยวเรากดของเซอร์วาลกับฝั่งของพี่โหลชาก่อนโอเคเอาอีกก็ดูเรื่องตัวละครที่เอามาด้วยกันดีๆนะฮะในเรื่องของการกดสกิลนะกะดาเมจกันเอานี่วนนะฮะเอาอีกวนอีกไปสวาวครับอัลติเมทเนี่ยฮะ
นี้มีลมเยอะเราเบรกด้วยลมก่อนจะพยายามไม่เบรกด้วยจินตภาพของพี่หลัวชานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมอนนี่หายหัวไปจะงานเข้าเอานะคือมันทำให้เกิดการกัดขังใช่ไหมเทิร์นของมอนจะช้าลงแต่ในความเป็นจริงถ้าเราเล่นทีมลักษณะแบบนี้เราอยากให้เทิร์นมอนมันเร็วๆเพราะได้จะได้สุ่มพัดเรานะครับให้มันโดนพี่เบสนะอ่ะไปต่อเอาอีกมีอะไรเราจ่ายใส่หมดนะครับตรงนี้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจ่ายลมก่อนมาจะฆ่าปลาทองตัวกลางด้วยนะฮะเอาอีกอ่ะไม่แตกไม่เป็นไรเปิดวาล์วครับบึ้มไปแล้วยังเหลืออีกอ่ะเราจ่ายค่าตัวนี้พี่เบสครับพี่เป็นคนที่ผมหวังที่สุดเลยทอตเตอร์โผล่โอเคเรากดอัลติเมท MC นะฮะแล้วก็สวดมนต์ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้พูดจริงๆตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคนเหลืออยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องเล่นนะอ่ะเล่นก่อนถ้าโชคดีเราก็จะได้ต่อไปนะครับได้ผ่านต่อไปแต่ถ้าโชคร้ายเราก็อาจจะต้องได้คะแนนอยู่แค่ตรงนี้ครับเน้นตัวคูณเอาทอตเตอร์ไม่โผล่ประทองระเบิดทอตเตอร์ไม่มานะฮะไม่เป็นไรเน้นเก็บแต้มไปนะฮะใช้สกิลมีอะไรเราจ่ายเรียบเพราะว่ายังได้ตัวคุณจากฝั่งของทอตเตอร์อยู่ที่คุณแต้มนะฮะไปเอาอีกมาแล้วกดจะโผล่โอเคเดี๋ยวผมเล่นไปที่ทอตเตอร์เป็นหลักก่อนนะครับจำเป็นอันนี้จะเป็นสกิลโป๊ะอีกเอาอีกพี่เบสครับความหวังของผมอยู่ที่พี่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหข้ามเทินนะฮะยังไงก็ข้ามนะนี่พอมาเจอตรงนี้พี่เบสก่อนเลยตอนนี้เราอยู่ที่41,000แล้วลุนมอนนะครับลุนมอนเอาอีกโอเคไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วเราใช้อันติเมทของพี่โหลดท่าเลยแล้วก็นี่ฟังของตัวสวาวเอาอีกวนไหมเล่นทั้งวันนะฮะแบบนี้ไปเลยนะถ้าจุดตรงนี้นี่น่าเสียดายนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องใช้อัลติเมทของ MC แล้วไปโป๊ะไม่โผล่ด้วยไม่เป็นไรพี่เบสครับพี่เบสเจาะตัวกลางบึ้มโผล่มาแล้วเจ้าทอตเตอร์ตัวร้ายมานี่เราต้องลุ้นกันหน่อยขอให้โดนพี่เบสนะครับไม่โดนแต่นี้ต้องโดนแล้วแหละเบรกบึ้มนี่ทอตเตอร์เหลือสภาพแบบนี้เราก็อันติเมท MC ไปนะฮะโอเคหวีดเลือดแล้วก็เสียบชึบต่อเนื่องนะครับคอนเซปต์เดิมเลยถึงตาเราจะไม่มีแล้วแต่เดเมจเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่จบ 48,000 แล้วนะฮะ 48,000 แล้วโอเคนะจุดตรงนี้เดี๋ยวผมซัดเป็นจริงๆอยากซัดตัวซ้ายสุดมากเลยแต่ว่านะซัดตัวซ้ายสุดก็ได้ฮะได้แหละเดี๋ยวแล้วก็แตกสัก2เนาะพี่เบส49,000แล้วครับนี่โอเคจิ้มไปนั่นแหละทุกคนมาทอตเตอร์ในที่สุดก็โผล่มาไปครับไปอันติเมท 50,000 แล้วแล้วก็สกิลต่อไปนะครับเนี่ยฮะบอกเลยว่ากว่าจะได้ตานี้เล่นผมหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องสุ่มกันเยอะนิดนึงแต่ตัวก็เซตประมาณนี้แหละก็ย้ำอีกทีนึงนะฮะถ้าสมมุติมีตัวละครที่เป็นตัวตีหมูสายฟ้าตัวอื่นก็สับเข้ามาได้นะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี้แน่นอนนะฮะอย่าลืมรับของรางวัลกันด้วยยังเหมือนเดิมกับเมื่อวานเลยนะฮะได้อยู่ที่
67กับฝั่งของตัวสุ่มลิลิกใช่ไหม20อันนะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ